อันนี้สมมตินะคะสมมติหวานมีธุรกิจอยู่หนึ่งตัวครับผมที่แบบหวานไม่มีความรู้อะไรเลยในการที่จะทำยังไงให้มันฝ่าการตลาดตรงนี้ไปได้แล้วก็ให้ผลของเราเนี่ยมันแบบตังขึ้นมาเริ่มต้นยังไงดีคะอาจารย์ความยากแรกของทุกๆคนเลยครับคือความกลัวเรากลัวว่าเราทำไม่เป็นเรากลัวว่าเราไม่รู้ครับโจทย์สมการของคนสำเร็จผมมีคำสามคำครับคำนั้นคือคำว่าเรียนรู้แล้วก็รวยทุกคนอยากรวยทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่เราผ่านคำแรกไปไม่ได้ดังนั้นผมเลยต้องมาเติมความรู้ก่อนครับแบ่งปันความรู้เปลี่ยนจากคำว่ากลัวให้เป็นคำว่ารู้เพราะถ้าคุณรู้แล้วถ้าคุณทำเป็นแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่กลัวไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมไม่ยากครับมันคือแพลตฟอร์มที่เราเล่นประจำถ้าเราเล่น Facebook เล่น LINE เล่น YouTube ได้นั่นคือการหาเงินในอากาศเลยครับ